รู้หรือไม่ครับว่าในประวัติศาสตร์ไทยลาวยุคใหม่นะครับเคยมีผู้นำลาวคนหนึ่งมีความคิดที่จะเอาประเทศลาวเนี่ยมารวมกับประเทศไทยนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้นะครับและเป็นเรื่องความซับซ้อนของประวัติศาสตร์ประเทศลาวยุคใหม่นะครับซึ่งนะฮะผมจะเล่าที่มาที่ไปก่อนนะฮะคลิปที่แล้วเนี่ยผมเล่าว่าอีสานเป็นของเราหรือไม่นะลาวเคยเป็นของไทยหรือไม่นะฮะแล้วเล่าว่าไอ้ดินแดนของประเทศลาวเนี่ยซึ่งแบ่งเป็น3อาณาจักรแต่ก่อนเนี่ยนะฮะลงเอยอย่างไรสุดท้ายก็ไปอยู่ในการครอบครองของฝรั่งเศสนะครับผมจะเล่าต่อว่าหลังจากที่ดินแดนต่างๆของลาวเนี่ยตกเป็นของฝรั่งเศสแล้วนะครับดินแดนที่ยังมีพระมหากษัตริย์อยู่ก็คืออาณาจักรหลวงพระบางนะครับเป็นรัฐอารักขาของฝรั่งเศสส่วนดินแดนที่เหลือของลาวเนี่ยก็ถูกจัดระเบียบการปกครองใหม่ทั้งหมดนะครับรวมถึงอาณาจักรหลวงพระบางด้วยดินแดนทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นดินแดนที่เรียกว่าอินโดจีนของฝรั่งเศสนะครับบริหารปกครองแบบสามาพันธรัฐสาพันธรัฐนะครับโดยมีฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคมนะครับดินแดนเหล่านี้เนี่ยนะครับผมจะโฟกัสไปที่หลวงพระบางนะครับหลวงพระบางเนี่ยมีพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็มีระบอบการปกครองแบบโบราณอยู่มีการจัดฐานันดรศักดิ์เจ้านายต่างๆนะครับนอกจากองค์พระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยยังมีบรรดาศักดิ์นะฮะฐานันดรศักดิ์อย่างหนึ่งที่สำคัญมากรองจากพระมหากษัตริย์นะครับหรือเจ้ามหาชีวิตนะฮะก็คืออุปราชนะฮะหรือว่าอุปราชนะครับในสมัยใหม่นะครับเมื่อการปกครองโดยฝรั่งเศสในลาวนะครับก้าวมาถึงช่วงทศวรรษที่1930นะครับก็มีบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่เริ่มมีบทบาทในประวัติศาสตร์ของลาวก็คือเจ้ามหาอุปราชเพชรราชนะครับรัตนวงศานะครับเจ้าอุปราชเพชรราชเนี่ยนะครับเป็นโอรสของอุปราชองค์ที่แล้วนะครับก็คืออุปราชบุญคงนะครับอุปราชบุญคงเนี่ยนะครับมีโอรสธิดาที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ลาว3องค์นะครับ3องค์ก็คือองค์แรกก็คือเจ้าอุปราชนะครับซึ่งรับตำแหน่งต่อจากพระบิดาต่อมาก็คือเจ้าอุปราชเพชรราชรัตนวงศานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเกิดจากแม่เดียวกันนะครับเกิดจากหม่อมคนที่1เหมือนกันก็คือเจ้าสุวรรณภูมาซึ่งต่อมาจะเป็นนายกรัฐมนตรีของลาวนะฮะอาณาจักรลาวหลายสมัยเลยครับอาณาจักรลาวที่เราพูดถึงนี่คือประเทศลาวที่ได้เอกราชจากฝรั่งเศสแล้วนะครับเจ้าสุวรรณภูมาเนี่ยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อมาหลายสมัยเลยและยังเป็นนายกรัฐมนตรีคนสุดท้ายของอาณาราชอาณาจักรลาวด้วยนะครับส่วนโอรสอีกคนหนึ่งสำคัญมากนะครับเกิดจากหม่อมคนที่11ของอุปราชบุญคงนะครับก็คือเจ้าสุภานุวงศ์เจ้าสุภานุวงศ์นะครับต่อมาเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับเจ้านายเจ้าชาย3พระองค์นะครับซึ่งเกิดกับอุปราชบุญคงเนี่ยนะครับมีบทบาทสำคัญมากในการสร้างประเทศลาวยุคใหม่ผลักดันให้ลาวนะครับเป็นเอกราชจากฝรั่งเศสนะครับและที่สำคัญหนึ่งในนั้นก็มีส่วนร่วมในการยุติระบอบกษัตริย์ในประเทศลาวด้วยนะครับเราจะมาโฟกัสที่คนแรกคือเจ้าอุปราชเพชรราชรัตนวงศานะครับซึ่งถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของลาวนะครับก่อนหน้านี้ที่ท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของราชอาณาจักรลาวท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของอาณาจักรหลวงพระบางภายใต้การอารักขาของฝรั่งเศสนะครับเจ้าเพชรราชนะครับจะขอเรียกสั้นๆว่าเจ้าเพชรราชนะครับเจ้าเพชรราชเนี่ยได้รับการศึกษาจากฝรั่งเศสนะครับได้ไปดูงานศึกษาหาความรู้ในฝรั่งเศสก็คือได้รับการกล่อมเกลานะครับโดยเจ้าอาณานิคมเพื่อให้เป็นนะฮะ บุคลากรในการปกครองรัฐอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแต่ท่านเนี่ยมีแนวคิดที่ไม่อยากจะอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสต่อไปนะครับท่านเนี่ยมีแนวคิดอย่างนี้ครับว่าประเทศลาวเนี่ยควรจะมีแนวคิดชาตินิยมนะครับสร้างชาติขึ้นมาอย่างเป็นอิสระปลดปล่อยตัวเองจากฝรั่งเศสนะครับท่านก็มีแนวคิดอย่างนี้นะแนวคิดอย่างนี้นะครับได้พัฒนาต่อมานะครับโดยท่านได้พิจารณาแล้วว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้คืออะไรนะครับท่านพิจารณาแล้วว่าถ้าประเทศลาวเนี่ยนะครับถ้าประเทศลาวเนี่ยครับจะเป็นเอกราชได้จะอยู่โดยลำพังไม่ได้นะครับจะต้องไปจับคู่กับประเทศอื่นเพราะว่าประเทศลาวเนี่ยไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ด้วยทรัพยากรที่มีด้วยประชากรที่มีนะครับอย่างเช่นตอนที่ลาวอยู่ในสถานะสมาพันธ์นะฮะสหพันธรัฐอินโดจีนเนี่ยก็ต้องไปเอาทรัพยากรประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างเวียดนามอย่างกัมพูชาก็มาช่วยหนุนลาวเพราะลาวนี่ไม่แทบไม่มีอะไรเลยนะครับท่านก็เล็งเห็นว่าถ้าลาวจะเป็นเอกราชเนี่ยจะอยู่ลำพังไม่ได้จะต้องไปจับคู่กับใครนะครับใครครับ
ต้องไปจับคู่กับไทยท่านคิดอย่างนี้นะครับแต่แนวคิดนี้มีเบื้องหลังนะครับท่านคิดอย่างนี้ว่าถ้าลาวจะเป็นประเทศต่อไปนะครับอาจจะต้องไปรวมกับไทยนะครับในสถานะแบบเป็นFederal นะครับ Federal State นะครับก็คือเป็นสมาพันธรัฐนะฮะเป็นสหพันธรัฐนะครับหรือว่าเป็น Confederation นะครับเป็นสมาพันธรัฐรวมตัวกันหลวมๆไอ้2คํานี้มันต่างกันนะครับสมาพันธรัฐเนี่ยนะครับก็จะรวมตัวกันหลวมกว่าส่วนสหพันธรัฐเนี่ยก็จะรวมตัวกันแน่นกว่าโดยมีการจัดระเบียบการปกครองให้อํานาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไงก็ไปตกลงกันที่หลังนะครับทําไมเจ้าอุปราชเพชรราชนะฮะท่านมีแนวคิดอย่างนี้นะทั้งที่ท่านเป็นคนที่ก่อกำเนิดชาตินิยมลาวด้วยนะซ้ำด้วยซ้ำไปนะครับท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาของชาตินิยมลาวแล้วทำไมท่านมีแนวคิดว่าลาวเนี่ยควรจะไปรวมเป็นสมาพันธรัฐหรือสหพันธรัฐกับประเทศไทยนะมันมีที่มาอย่างนี้ครับตอนนั้นนะครับพอเข้าทศวรรษที่1930นะครับในยุโรปเนี่ยเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นนะครับนาซีเยอรมันเนี่ยรุกรานยุโรปไปประเทศแล้วประเทศเล่าจนกระทั่งนะฮะเตรียมที่จะทำสงครามกับฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยการปกครองอาณานิคมในอินโดจีนเนี่ยมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วเพราะว่ามีเรื่องกับไทยมาก่อนหน้านี้ก็คือว่าไปเอาดินแดนของประเทศไทยมาและประเทศไทยก็นึกที่ต้องการดินแดนนั้นคืนอยู่ตลอดเวลานะครับจนกระทั่งประเทศไทยในตอนนั้นเนี่ยมีผู้นำแบบผู้นำเหล็กเลยผู้นำที่แข็งแกร่งก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับซึ่งจอมพลป.เนี่ยก็มีชื่ออยู่แล้วในเรื่องการเป็นนักชาตินิยมนะครับแล้วยังมีการปกครองแบบฟาสซิสต์นะครับก็คือเอียงไปทางญี่ปุ่นเอียงไปทางเยอรมันนะครับนั้นฝรั่งเศสในอินโดจีนเนี่ยก็เลยเริ่มกังวลนะครับก็เลยมาขอเจรจากับไทยว่าเฮ้ยเรามาตกลงกันก่อนดีไหมว่าประเทศไทยเนี่ยอย่าไปรุกรานอินโดจีนของเราเลยอย่ามาลุกรานประเทศลาวประเทศกัมพูชาอย่ามาทวงดินแดนเรานะนะครับโดยมีการตกลงกันว่าจะแบ่งเส้นพรมแดนใหม่โดยเฉพาะไอ้เส้นพรมแดนในแม่น้ำโขงซึ่งเคยเล่าไปคลิปที่ผ่านมานะครับว่ามีการแบ่งเกาะแก่งไปอยู่ฝั่งลาวซะหมดเลยมันไม่แฟร์กับไทยก็มีการเจรจาในตอนนี้กันขึ้นนะครับการเจรจาเนี่ยมันยังไม่สำเร็จหรอกปรากฏว่าฝรั่งเศสเนี่ยโดนรุกรานจากนาซีเยอรมันแล้วก็แพ้สงครามซะก่อนนะครับเยอรมันเนี่ยก็ตั้งรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งเป็นสมุนของตนก็คือเรียกรัฐบาลวิชีเป็นรัฐบาลฟาสซิสต์เหมือนกันนะปกครองฝรั่งเศสนะครับตอนนี้ฝรั่งเศสอ่อนแอสุดๆแล้วนะครับไทยเนี่ยก็เลยตั้งข้อแม้ว่าถ้าฝรั่งเศสอยากจะคุยเรื่องไม่ให้ไทยไปรุกรานดินแดนคืนนะไทยจะตั้งข้อแม้อย่างนี้ครับการที่ไทยนะครับได้ดินแดนคืนมาหลังจากกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสนะครับมันทำให้เกิดแรงกระเพื่อมอย่างหนึ่งขึ้นมาก็คือว่าทำให้เกิดความคิดในประเทศลาวขึ้นมาบางส่วนครับโดยเฉพาะในหมู่ชนชั้นนำบางส่วนว่าประเทศไทยเนี่ยแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีความคิดว่าประเทศไทยเนี่ยไม่น่าจะหยุดลงแค่เอาดินแดนบางส่วนคืนนะครับน่าจะขยับขึ้นมาเอาดินแดนอื่นด้วยนะเพราะประเทศไทยมีแนวคิดที่จะสร้างมหาอาณาจักรไทยนะครับนี่เป็นแนวคิดของรัฐบาลจอมพลป.คือสร้างประเทศไทยให้ใหญ่ขึ้นมานะครับดังนั้นนะครับหลังจากกรณีพิพาทอินโดจีนในปีพ.ศ.นะ2483เจ้าเพชรราชนะครับจึงได้แสดงเจตนารมณ์กับไทยว่าถ้าไทยจะยึดลาวนะก็ขอให้ไทยอย่ากลืนประเทศลาวแต่ขอให้ไทยเนี่ยกับลาวเนี่ยปกครองกันแบบสหพันธรัฐนะหรือสมาพันธรัฐนะฮะเรียกว่าในข้อมูลภาษาอังกฤษก็ใช้คำนี้ว่าใช้คำว่าไทยลาวคอนเฟเดเรชันหรือสมาพันธ์นะสมาพันธรัฐไทยลาวก็คือว่าอาจจะเป็นประเทศไทยกับลาวเนี่ยมีรัฐบาลของกันเองนะครับแต่มีองค์ประมุของเดียวอะไรทำนองนี้นะครับเรื่องนี้เป็นข้อเสนอของเจ้าเพชรราชเพราะเห็นแล้วว่าประเทศไทยแกร่งนะครับคงไม่หยุดแค่นั้นพอคงไม่หยุดแค่เอาดินแดนเล็กน้อยแน่นอนนะครับในขณะที่เจ้าที่จำปาสักซึ่งโดนฝรั่งเศสปลดไปเนี่ยนะครับเจ้าจำปาสักเนี่ยโดนปลดนะฮะแต่ก็ยังมียศเป็นเจ้าอยู่ฝรั่งเศสยังให้ยศอยู่นะครับเจ้าที่จำปาสักเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาก็นิยมไทยอยู่แล้วนะครับก็เข้าข้างไทยในกรณีพิพาทฝรั่งเศสนะครับแม้แต่นักเรียนนักศึกษาในเวียงจันทร์นะครับก็เตรียมที่จะก่อรัฐประหารเพื่อโค่นล้มอำนาจฝรั่งเศสด้วยซ้ำไปมีการเตรียมพร้อมกันแล้วเพราะว่าคิดว่าฝรั่งเศสอ่อนแอที่สุดแล้วนะแล้วไทยกำลังแกร่งสุดๆนะครับนะบางแหล่งข้อมูลนะฮะก็บอกว่าเจ้าเพชรราชเนี่ยไม่ได้มีแค่ความคิดที่จะเอาลาวไปรวมกับไทยเท่านั้นแต่ยังมีความคิดที่จะเอาลาวเนี่ย
ไปรวมกับไทยและกัมพูชาด้วยนะครับไอ้เรื่องนี้นะครับไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมแต่ผมจะขอวิเคราะห์ว่าเพราะตอนนั้นไทยเนี่ยได้ดินแดนในกัมพูชาคืนมาเยอะพอสมควรนะครับมีโอกาสที่ไทยจะสร้างรัฐใหญ่ที่ครอบคลุมกัมพูชาลาวและไทยและดินแดนต่างๆรวมถึงในรัชฐานของพม่าด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีความคิดนะครับว่าถ้าจะรวมกับไทยรวมกับกัมพูชาเนี่ยดีกว่านะครับเพราะเจ้าพิชราชคิดว่าการที่ฝรั่งเศสเอาลาวไปรวมกับเวียดนามเนี่ยนะครับมันไม่เข้าท่านะครับเพราะว่าวัฒนธรรมมันต่างกันในอนาคตเนี่ยถ้าจะรวมกันเนี่ยขอรวมกับไทยรวมกับกัมพูชาดีกว่าเพราะว่ามีวัฒนธรรมเดียวกันนะนับถือศาสนาเดียวกันพูดภาษาคล้ายๆกันนะครับแนวคิดในการที่เจ้าเพชรราชเนี่ยจะเอาลาวไปรวมกับไทยเนี่ยนะครับไม่ได้มีความคิดที่นิยมไทยอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับจากการวิเคราะห์ของผมเนี่ยผมคิดว่าพระเจ้าเพชรราชเห็นแล้วว่าประเทศไทยแกร่งและจะไม่หยุดแค่นี้อย่างที่ผมบอกว่าไทยมีแนวคิดสร้างมหาอาณาจักรไทยนะครับก็คือรวมเอาชนชาติไทยทั้งหมดนะครับมาอยู่ในแผ่นดินเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นลาวเป็นไทยใหญ่ในรัชฉานในคนไทยเผ่าต่างๆใน12จุดไทยซึ่งอยู่ในเวียดนามนะครับมารวมกันเป็นแผ่นเดียวกันหรือแม้แต่คนกัมพูชานะครับซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสยามมาก่อนก็ถือว่าเป็นคนไทยไปด้วยก็แล้วกันนะครับการสร้างอาณาจักรของคนไทยนะครับรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเนี่ยเป็นความฝันของจอมพลป.เลยทีเดียวนะครับคนคนหนึ่งที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้ดีคือหลวงวิจิตรวาทการนะครับซึ่งถือเป็นมันสมองของชาตินิยมสยามชาตินิยมไทยในสมัยรัฐบาลจอมพลป.นะครับหลวงวิจิตรนะครับได้เขียนไว้ในหนังสือเรื่องปาฐกถาเรื่องไทยเสียดินแดนเอาไว้ว่าอย่างนี้ครับเรื่องท่านบอกว่าเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนะครับเป็นเหมือนหนามยอกอกอยู่ในอกชาวไทยทุกคนชาวไทยน้อยคนที่จะไม่รู้สึกเศร้าสลดในเมื่อแลเห็นแม่น้ำโขงข้าพเจ้าเองเคยเป็นเลขานุการข้าหลวงแม่น้ำโขงมาตลอด4ปีทุกๆครั้งที่ข้าพเจ้าไปแลเห็นแม่น้ำโขงข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนว่าน้ำที่ไหลอยู่นั้นคือน้ำตาของชาวไทยพวกเราในฝั่งนี้เป็นอิสระเสรีแต่พี่น้องของเราทางฝั่งโน้นถูกกดขี่ข่มเหงอยู่ทุกวันนะครับนี่ครับหลวงวิจิตรบอกเลยคนไทยนะครับหมายถึงคนลาวนะเราเป็นไทยด้วยกันเราจะต้องช่วยคนลาวนะครับหรือที่แกเรียกว่าคนไทยเนี่ยให้เป็นอิสระจากการถูกกดขี่จากฝรั่งเศสให้ได้นะครับหลวงวิจิตรยังบอกอย่างนี้ครับอธิบายด้วยว่าทำไมจะต้องเรียกคืนดินแดนนะอธิบายไว้อย่างนี้ครับว่าความคิดของพวกเราที่ต้องการดินแดนคืนนั้นไม่ใช่ความคิดอย่างโจรปล้นทรัพย์ไม่ใช่ความคิดที่จะเอาคนลงมาไปทาสไม่ใช่ความคิดที่จะไปขุดค้นทรัพย์สินในดินแดนนะของชาติอื่นมาเป็นผลประโยชน์แก่เราแต่เป็นความคิดของชาติที่มีเกียรติศักดิ์ชาติทุกชาติที่มีเกียรติย่อมไม่สามารถจะทนดูเพื่อนร่วมชาติของตนตกอยู่ในความบังคับกดขี่ของชาติอื่นนะตัวเราเป็นไทยเราก็ต้องการให้พี่น้องของเราเป็นไทยปัญหาสำคัญในเรื่องดินแดนนั้นอยู่ที่เชื้อชาติดินแดนที่เราเสียไปไม่ใช่เมืองขึ้นไม่ใช่ต่างชาติแต่เป็นเลือดไทยเชื้อไทยถือศาสนาและวัฒนธรรมอันเดียวกับเราด้วยเหตุนี้เราจึงต้องการเอาคืนนะครับหลวงวิจิตรบอกไปเลยว่าคนลาวเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับว่ากันตามตรงแล้วนะครับตามหลักภาษาและเชื้อชาตินะครับคนไทยลาวเป็นคนตระกูลเดียวกันนะครับพูดภาษาตระกูลเดียวกันพูดภาษาแบบเดียวกันนะครับแต่นี่ถูกนำมาใช้เรื่องชาตินิยมนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นบริบทแวดล้อมนะครับทำให้ผู้นำลาวนะครับในเวลานั้นนะครับคือเจ้าพิชราชซึ่งเป็นนายกมนตรีของหลวงพ่อปรางเนี่ยครับคิดว่าถ้าจะต้องสร้างประเทศใหม่มันก็ต้องรวมกับไทยนี่แหละนะครับเพื่อความปลอดภัยที่สุดของลาวนะครับท่านคิดว่าอย่างนี้ครับท่านเคยกล่าวไว้ว่าประเทศลาวเนี่ยอยู่โดดไม่ไหวนะครับอย่างที่ผมบอกไปอยู่โดดไม่ไหวเพราะว่าไม่มีทรัพยากรอะไรเลยท่านคิดอย่างนี้ว่าอีสานเนี่ยครับภาคอีสานของไทยเนี่ยเคยเป็นของลาวแต่ถูกเฉือนให้ไทยดังนั้นประชากรส่วนใหญ่ทรัพยากรส่วนใหญ่อยู่ที่ไทยหมดนะครับลาวจะตั้งประเทศอยู่เฉยได้ยังไงนะครับพูดอย่างนี้ก็ตีความว่ามันก็ต้องมารวมกับไทยนั่นแหละไอ้แนวคิดที่ไทยจะสร้างมหาอาณาจักรไทยนะครับแล้วการที่เจ้าเพชรราชเนี่ยมีแนวคิดที่จะไปรวมกับไทยนะครับฝรั่งเศสรู้นะครับฝรั่งเศสรู้มีข้อมูลที่เจ้าเพชรราชเห็นด้วยตาตัวเองว่าทางข้าหลวงฝรั่งเศสบอกให้ระวังเจ้าเพชรราชเพราะเจ้าเพชรราชจะไปเข้ากับไทยนะครับข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยหลังจากที่ญี่ปุ่นรุกรานลาวแล้วนะครับทีนี้ฝรั่งเศสทำไงครับข้าหลวงฝรั่งเศสทำงี้ครับ
เห็นว่าไม่ไหวแล้วนะครับลาวท่ำท้าว่าจะแยกไปอยู่กับไทยวิธีการแก้นะครับเรียกว่าชาญฉลาดมากในเมื่อลาวจะกลายเป็นไทยทำไมเราไม่ทำให้ลาวเป็นลาวแท้ๆล่ะนะครับข้าหลวงฝรั่งเศสเลยกระตุ้นให้คนลาวเกิดความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนลาวนะไม่ใช่คนไทยทำไงครับสร้างชาตินิยมลาวขึ้นมานะครับคนที่สร้างชาตินิยมลาวไม่ใช่คนลาวแต่เป็นรัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศสทำให้คนลาวรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไปรวมกับไทยไม่ได้เพราะลาวคือลาวนะครับเรามีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสนับสนุนสื่อที่กระตุ้นให้คนรู้สึกต่อต้านไทยนะสนับสนุนสื่อและนะวรรณกรรมที่ทำให้คนลาวรู้สึกว่าเราเป็นลาวนะเรามีวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจนี่คือการใช้ชาตินิยมลาวมาต้านชาตินิยมไทยนะซึ่งชาตินิยมไทยจะรวมลาวไปด้วยนะพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับก็กระแสที่อยากจะรวมไทยเนี่ยมันก็เบาลงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับไอการเรียกร้องเอกราชมันเป็นเรื่องหนึ่งนะครับไอการจะไปรวมกับใครก็อีกเรื่องหนึ่งปรากฏว่ามันเกิดเหตุพลิกผันขึ้นนะครับคือญี่ปุ่นรุกรานอินโดจีนนะครับโดยอ้างว่าจะขอดินแดนอินโดจีนเนี่ยเป็นทางผ่านไปรบกับจีนนะครับอินโดจีนตอนนั้นปกครองโดยรัฐบาลวิชี่นะครับซึ่งผมบอกไปแล้วว่าเป็นรัฐบาลสมุนของนาซีซึ่งกลายเป็นว่ารัฐบาลอินโดจีนฝรั่งเศสก็เป็นลูกน้องเป็นพวกเดียวกับญี่ปุ่นนั่นแหละอย่างนั้นก็ขอผ่านทางกันได้อย่างไรก็ตามพอญี่ปุ่นมาดูสักพักนึงใกล้จะแพ้สงครามนะครับญี่ปุ่นทำการยึดอำนาจปลดอำนาจฝรั่งเศสทั้งหมดปลดปล่อยนะฮะอาณานิคมฝรั่งเศสให้เป็นเอกราชทั้งหมดเวียดนามกัมพูชารวมถึงลาวนะครับในการนี้นะครับพอญี่ปุ่นรุกรานลาวนะครับเจ้าเพชรราชได้โอกาสประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสซะเลยนะครับแต่ว่านะครับมันมีอุปสรรคอยู่นะครับเพราะว่าเจ้ามหาชีวิตลาวนะครับคือเจ้าสีสว่างวงนะครับทรงไม่พอพระทัยนะทำไมนี่เป็นเรื่องที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือว่าเจ้าสีสว่างวงเจ้ามหาชีวิตหลวงพระบางนะครับทรงโปรฝรั่งเศสนะครับอยากอยู่ภายใต้กับฝรั่งเศสอยู่ต่อไปไม่อยากเป็นเอกราชนะครับดังนั้นทรงแบบไม่พอพระทัยมากที่เจ้าเพชรราชนะซึ่งเป็นอุปราชแล้วก็นายกมนตรีเนี่ยกระทำการโดยพลการโดยประกาศเอกราชนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกพิโกลมากเลยนะครับเจ้าเพชรราชก็ไม่ได้ฟังอะไรนะครับก็ประกาศเอกราชต่อไปเรื่องจะรวมกับไทยนี่ก็ไม่ได้คิดอะไรกันแล้วนะครับเพราะตอนนี้ลาวเป็นลาวเป็นเอกราชเป็นของตัวเองแล้วนะครับแม้จะอยู่ภายใต้ญี่ปุ่นก็ตามนะครับแต่การประกาศเอกราชนี้มีอายุสั้นมากเพราะว่าญี่ปุ่นทำนะโดยการยึดอินโดจีนเนี่ยในช่วงที่แบบจะแพ้สงครามแล้วดังนั้นพอยึดปุ๊บลาวประกาศเอกราชปุ๊บญี่ปุ่นแพ้สงครามฝรั่งเศสจะกลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ชนะสงครามนี่ต้องอธิบายก่อนนะครับฝรั่งเศสเนี่ยมีทั้งฝรั่งเศสที่เข้าข้างนาซีและฝรั่งเศสเสรีนะครับซึ่งเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรพอญี่ปุ่นแพ้สงครามปุ๊บนะครับพวกฝรั่งเศสเสรีก็เป็นฝ่ายชนะก็เตรียมที่จะกลับมาอาณานิคมเดิมของตัวเองนะครับทีนี้เจ้าเพชรราชทำยังไงครับก็ยังยืนยันต่อไปว่าเราจะต้องเป็นเอกราชเราจะต้องเป็นเอกราชทำการส่งนะคำประกาศไปทุกดินแดนของลาวซึ่งไม่ใช่หลวงพระบางนั้นว่าลาวเป็นเอกราชนะไม่กลับไปรวมกับฝรั่งเศสแล้วนะครับการทำเช่นนี้นะครับเจ้าสีสว่างวงก็ไม่พอพระทัยอยู่แล้วก็เลยสั่งปลดนะเจ้าเพชรราชจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซะนะครับแล้วหลังจากนั้นฝรั่งเศสก็กลับเข้ามานะครับเจ้าเพชรราชเนี่ยนะครับหลังจากนี้ก็ได้ตั้งนะฮะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เรียกว่าลาวอิสระนะครับย้ายมาตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นในประเทศไทยซึ่งตอนนั้นประเทศไทยเป็นรัฐบาลปรีดีธำรงค์นะครับปรีดีพนมยงค์กับหลวงธำรงค์นาราวาสวัสดิ์ซึ่งเป็นเสรีไทยนะครับนะทำให้ไทยไม่ตกเป็นประเทศแพ้สงครามเพราะว่าจอมพลป.ไปร่วมกับญี่ปุ่นนะครับรัฐบาลปรีดีธำรงค์เนี่ยครับมีแนวคิดสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านในการประกาศเอกราชก็เลยช่วยลาวอิสระเอาสนับสนุนนะคอยดูแลเจ้าเพชรราชในการเคลื่อนไหวนะฮะในประเทศไทยนะครับแม้ว่าจะไม่มีแนวคิดนะฮะเอาลาวไปรวมกับไทยอีกนะครับแต่ไทยก็มีส่วนช่วยนะลาวอิสระในการเคลื่อนไหวเพื่อประกาศเอกราชอยู่พักหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบทบาทสำคัญของไทยเลยทีเดียวหลังจากนี้นะครับเจ้าเพชรราชก็เคลื่อนไหวไปสักพักหนึ่งครับแต่อีกไม่นานก็จะสิ้นพระชนม์ไปครับในขณะที่น้องชายนะครับนะฮะอนุชาของพระองค์ก็จะเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับเจ้าสุวรรณภูมาเจ้าสุภาวนุวงศ์นะครับโดยเฉพาะองค์หลังเนี่ยนะครับจะมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวนะต่อต้านทั้งฝรั่งเศสและต่อต้านกับลาวขบวนการต่างๆโดยเฉพาะฝ่ายขวานะครับทำให้ลาวเนี่ยนะครับความวุ่นวายทั้งหมดเนี่ย
ทั้งเกิดจากบรรดาเจ้านายทั้งหลายและบรรดาขบวนการลาวเสรีลาวอิสระลาวต่างๆนานาทั้งหลายเนี่ยทำให้ลาวตกอยู่ในสงครามกลางเมืองอีกหลายสิบปีต่อมานะครับส่วนประเทศไทยก็พัฒนาของเราไปตามกระบวนการของเรามีรัฐประหารบ้างอะไรบ้างก็ตามคันลองของไทยไปนะครับส่วนความคิดที่จะเอาลาวมารวมไทยก็หมดสิ้นไปนับแต่นั้นเรื่องราวของเจ้าเพชรราชนะครับยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องลี้ลับต่างๆและเรื่องศิลปะในการปกครองบ้านเมืองนะครับรวมถึงความเกี่ยวพันกับไทยนะครับถ้าสนใจนะครับมีคนคอมเมนต์กันเยอะกดไลค์เยอะนะครับผมอาจจะจัดให้ฟังก็ได้นะครับดังนั้นคอมเมนต์กันเยอะกดไลค์และฝาก Subscribe ช่องของเราด้วย